3ขั้นตอนในการเลือกน้ำมันมาใช้ในการประกอบอาหารสนใจอาหารเสริมที่พูดถึงติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะขอเริ่มที่เบสิกก่อนเลยเรื่องของกรดไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันอิ่มตัวข้อดีของเขาทนความร้อนได้สูงข้อเสียของเขาคือเขากระตุ้นให้สร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเพราะว่าเขาเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอเลสเตอรอลอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันในกลุ่มกรดไขมันอิ่มตัวเนาะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เยอะเพราะว่ากระตุ้นการสร้างคอเลสเตอรอลแล้วก็กระตุ้นการสร้างการอักเสบแต่เขาก็จะเหมาะกับอาหารบางประเภททอดแบบดีฟรายไข่เจียวฟูๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะทอดเฟรนช์ฟรายทอดไก่ทอดที่เอาไก่จุ่มลงไปในน้ำมันเลยเนี่ยยังไงตัวเลือกกรดไขมันอิ่มตัวก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทานได้เลยก็ดีนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆหลักๆก็มี3ตัวก็คือมีน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวแต่จริงๆแล้วตัวที่ควรเอามาใช้ก็คือน้ำมันหมูกับน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกรดไขมันอิ่มตัวก็จริงแต่ว่าตัวโครงสร้างของกรดไขมันคือสายยาวกลางๆเพราะฉะนั้นเขาจะทนความร้อนได้ไม่ดีไม่แนะนำให้เอาน้ำมันมะพร้าวมาทอดถ้าเกิดจะเอามาทอดก็แนะนำน้ำมันหมูกับน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูเนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าน้ำมันปาล์มใช้น้ำมันหมูดีกว่าน้ำมันปาล์มเล็กน้อยแต่ในกลุ่มไขมันอิ่มตัวเนาะตัวที่อิ่มตัวและเป็นโครงสร้างยาวๆเยอะกว่าน้ำมันปาล์มคือน้ำมันเนยคือการใช้เนยมาผัดมาทอดเนี่ยไขมันอิ่มตัวสูงนะครับมีกรดไขมันอิ่มตัวในอาหารอะไรที่มันเยอะกว่าเนยไหมตัวที่ไขมันอิ่มตัวเยอะๆเลยนะคือโกโก้บัตเตอร์เป็นส่วนประกอบของช็อกโกแลตไขมันอิ่มตัวเยอะมากกว่าเนยซะอีกเพราะฉะนั้นกินช็อกโกแลตที่มีโกโก้บัตเตอร์เยอะๆเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอเลสเตอรอลได้กรดไขมันอิ่มตัวศัพท์2คำที่เราจะต้องจำเวลาเราไปอ่านฉลากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า saturated fat หรือเขาเรียกว่า sat fat ซึ่งบางทีเขาจะให้ตัวย่อเป็น SF ชื่อเหล่านี้ต้องรู้นะเพราะว่าเวลาเราไปดูฉลากเนี่ยมันมีคำเหล่านี้นะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวศัพท์คำนี้ต้องจำได้นะ mono unsaturated fat หรือตัวย่อคือ MUFA นะครับ MUFA ซึ่ง MUFA เนี่ยมันก็คือโอเมก้า9ซึ่งโอเมก้า9เป็นกรดไขมันที่ดีลดการอักเสบตัวนี้แนะนำให้ทานนะครับเวลาเราเลือกซื้อเลือกใช้น้ำมันมาประกอบอาหารแนะนำให้เลือกซื้อเลือกใช้น้ำมันที่มีโอเมก้า9เยอะๆน้ำมันที่มีโอเมก้า9เยอะๆเนี่ยก็มีหลายตัวเนาะเรียงจากน้อยไปมากก็มีรำข้าวที่มีโอเมก้า9 42% ถัดมาเป็นกลุ่มมะกอกหรือว่าอะโวคาโดแล้วก็น้ำมันเมล็ดดอกคำฝอยแล้วก็น้ำมันเมล็ดชาแล้วก็ที่เยอะสุดก็คือน้ำมันแมคคาเดเมียเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้น้ำมันที่หมอพูดมาเหล่านี้เลยได้เลยนะครับกลุ่มที่มีโอเมก้า9เยอะแต่หมอไม่ค่อยแนะนำมีอยู่2ตัวก็คือน้ำมันคาโนล่ากับน้ำมันอัลมอนด์เพราะว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยเกินไปมีอยู่ประมาณ 7-8% เท่านั้นเองซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวน้อยเนี่ยเขาจะทนความร้อนสูงไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับถ้าเกิดเอามาทานสดโอเคแต่ว่าถ้าไปโดนความร้อนสูงๆไม่แนะนำหมอมองว่าน้ำมันเวลาที่เราเลือกใช้ทำอาหารเนาะเลือกกลุ่มที่มีโอเมก้า9เยอะๆดีสุดทีนี้สเต็ปต่อมาเนาะไขมันไม่อิ่มตัวแตกออกเป็น2กลุ่มนึงก็คือมูฟ่าที่เราพูดไปแล้วเนาะหรือโอเมก้า9เนาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าพูฟ่า PUFA ก็มาจาก Poly Unsaturated Fat ซึ่งแบ่งออกเป็น2ตัวอีกก็คือเป็นโอเมก้า3กับโอเมก้า6แต่หมออยากจะบอกว่าน้ำมันโดยทั่วไปในท้องตลาดถ้าเป็นพูฟ่าโดยมากแล้วเป็นโอเมก้า6แทบทั้งนั้นน้ำมันที่มีโอเมก้า3เยอะมีไม่กี่ตัวเองตัวหลักๆที่โดดเด่นเลยคือน้ำมันจากเมล็ดแฟลกตัวเนี้ยมีโอเมก้า3สูงถึง 57% แต่ตัวอื่นๆที่เหลือเนี่ยโอเมก้า3น้อยมากนะครับบางทีในขวดน้ำมันเขาไม่แบ่งว่าเป็นโอเมก้า3หรือโอเมก้า6เขาจะเขียนรวมๆมาแค่มันคือพูฟ่าหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งให้ฟันธงได้เลยว่าเป็นโอเมก้า6เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกให้มีพูฟ่าน้อยๆนะครับโอเมก้า6เนี่ยคือพูฟ่าเหมือนกันที่มีในน้ำมันหลายๆชนิดแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้น้ำมันกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ากรดไขมันโอเมก้า6เป็นตัวหลักที่ทำให้กระตุ้นการอักเสบของร่างกายกรดไขมันโอเมก้า6เนี่ยมีในน้ำมันดอกทานตะวันในน้ำมันข้าวโพดในน้ำมันถั่วเหลืองในน้ำมันเมล็ดฝ้ายพวกเนี้ยจะมีกรดไขมันโอเมก้า6เยอะให้เลี่ยงตัวเหล่านี้นะครับทีนี้เวลาที่เราไปเลือกน้ำมันมี3สเต็ปนะครับอันดับที่1ให้มีโอเมก้า9หรือว่ามีมูฟ่าเยอะๆกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวเยอะๆเนาะส่วนอันที่2ให้มีโอเมก้า6หรือพูฟ่าโพลีอันซาตูเรตเต็ดแฟตหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งน้อยๆเพราะตัวนี้ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็อันสุดท้ายให้เลือกให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยประมาณสักเกือบ 15% เพื่อให้มันทนความร้อนได้ดีนี่คือกฎ3ข้อในการเลือกใช้เลือกซื้อน้ำมันวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ